ก็อันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของตัวที่ใช้พัฒนานี่ครับผมอธิบายตัวโครงสร้างของ ID ก่อนละกันนะครับตัว ID ที่เราทำเนี่ยจริงๆมันคือเว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันก็คือหมายความว่าไงมันคือเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่รันที่ใช้ที่มีเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคอมไพเลอร์ของเราใส่ลงไปด้วยเอามาตัวรากบอกตัวคิดไปเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รันแอปพลิเคชันคิดไปอยู่แต่ทีเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยตอนเขียนเป็นภาษาสคริปต์เราคอมไพล์เราแปลงนะครับแต่ว่าสคริปต์ตัวนั้นตัวเป็น executable ไฟล์เดียวมันจะเอาอินฮิบิเตอร์ลงไปรวมเรียบร้อยโดยออกมาทีเดียว3แพลตฟอร์มหลักการมันก็คือเราไปรันเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นอัพขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เปิดเบราว์เซอร์เข้าที่ local host port 8000ก็ใช้งานได้เลยนี่ครับนี่คือหลักการที่เราทำนะครับ Windows เนี่ยหลักการก็คือเปิดเว็บวิวแล้วก็เบราว์เซอร์ที่ local host port 8000เป็น Windows Installer ตัวนี้เลยนะครับก็ใช้ได้เลยส่วนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยสองอันเนี้ยจะดาวน์โหลดได้จากไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เราต้องรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเข้าเบราว์เซอร์เข้าไปดูที่เว็บ ID แต่ตอนนี้ตัวที่จะทำก็ถ้าใครใช้ Mac นะครับเข้า URL นี้ไปช็อปเทน URL ไปดาวน์โหลดแมคแพลตฟอร์มมาก่อนนะครับถ้าใครใช้ Windows เข้า URL นี้ไปดาวน์โหลด Installer มานะดาวน์โหลดก่อนนะครับก่อนจะลงโปรแกรมต่างๆไอ้ตัวนี้ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์ก่อนคืออย่างที่บอกตัว Cypress เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำ USB to UART เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ข้างในไดรเวอร์มันจะดราม่าไงมันโผล่มาลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของไอ้พวกบริษัทที่มันทำมานานแล้วอย่าง FTDI หรือไอ้ Silicon Lab อะไรพวกนี้ครับไดรเวอร์มันจะบิวอินมาเลยเราไม่ต้องลงแต่บน Linux นี่ไม่ต้องลงอะไรสิ้นเห็นทุกอย่างบน Mac ก็น่าจะเห็นอยู่มั้งครับเดี๋ยวลองบน Mac ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวหาวิธีลงครับแล้วก็ไปขั้นที่1นะทำตามเลยนะครับเราก็พิมพ์ Cypress แล้วก็ UART Driver มันเจอหมดแล้วครับครับเข้ามาถึงน่าจะโผล่อันแรกเลย Microsoft Certify อะไรเนี่ยครับเข้าไปก่อนปั๊วมันจะมีให้ดาวน์โหลดแล้วแต่กดปุ๊บมันให้ลงทะเบียนหรือล็อกอินก็ลงทะเบียนไปก่อนนะครับส่วนในของMac ก็เปิด Terminal ขึ้นมา Terminal เคยใช้ไหมครับถ้าไม่เคยใช้เสิร์ชตรงนี้ครับเนื่องจากมันเป็น Mac หาง่ายกดตัวนี้เทอร์มินอลเลยเทอร์มินอลแอปกดพวดมันโผล่ขึ้นมาทันทีเทอร์มินอลก็โผล่มาเนี่ยครับลองเอาบอร์ดคิดไปเสียบเข้าไปเลยที่ USB พอเสียบเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครใช้ Mac นะครับลองดูให้พิมพ์คำสั่งนี้ถ้ามันเจอมันจะขึ้นเป็น USB modem นะครับคำสั่งนี้ทำอะไรคำสั่งนี้คือ Mac หรือ Linux เนี่ยมันเป็น Unix based system นะครับถ้าตัว Mac นี่เป็น Unix ที่เป็น Unix 100% ก็คือมันคอมไพล์มาตรฐาน POSIX ถ้า Linux มันก็เกือบเป็น คือหลักการของ operating system แบบนี้มันเห็นทุกอย่างเป็นไฟล์จะเสียบอะไรเข้าไปเห็นเป็นไฟล์หมดนะครับพอเห็นเป็นไฟล์เขียนโปรแกรมง่ายครับเห็นดีไวซ์เป็นไฟล์อยากอ่านค่าก็อ่านไฟล์จะเขียนค่าลงดีไวซ์ก็เขียนไฟล์นะครับหลักการเขาทำแบบนี้แบบนั้นไฟล์มันอยู่ในเล็กที่ชื่อ slash dev คือดีไวซ์นะครับดีไวซ์จะมีเยอะแยะเลยสั่ง ls คือสั่ง list ดีไวซ์เราก็เลยไปแล้วก็เต็มมาเฉพาะตัวที่เป็น usb
ทีนี้นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับอันนี้เนี่ยคือถ้าเราเป็นถ้าเราไปสอนเขาเนี่ยเราจะให้เขาดูว่ามันเห็นอุปกรณ์เราไหมเราจะทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac นี่ง่ายใช่ไหมครับใช้คำสั่งนี้นี่ผมเขียนไว้ในสไลด์แล้วนะใช้คำสั่งนี้แต่ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บถ้าเสียบบอร์ดเข้าไปแล้วเห็นสองตัวเนี้ยถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็น Linux มันจะเขียนว่า ACM 0 USB ACM 0ถือว่าใช้ได้เหมือนกันส่วนของ Windows เนี่ยให้ตรง Windows เนี่ยมีปุ่มเสิร์ชให้กดปุ่มเสิร์ชตอนนี้ให้เสียบบอร์ดคิดไปก็คอมเลยเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเสร็จนะฮะให้กดปุ่มเสิร์ชใน Windows ปุ่มเสิร์ชใน Windows นะครับปุ่มเสิร์ชเครื่องหมายเสิร์ชอย่างเงี้ย Windows เขาจะมีเครื่องหมายนี้เหมือนกันใช่ไหมใน Windows เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Device Manager Device Manager นะครับให้กด Enter เลยมันจะขึ้นมาหน้าตาผมเข้าวิกิแอนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ Device Manager ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวจัดการอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นยังครับหน้านี้แต่ละหัวข้อเนี่ยลองให้หาที่ขึ้นว่าคอมพอร์ตนะครับตรงนี้คอมพอร์ตแล้วดูซิว่ามันขึ้นคอมไหมถ้าขึ้นคอมพอร์ตคอมพอร์ตนี่คือซีเรียลพอร์ตที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นะมันจะขึ้นตรงนี้มานะดูซิว่ามันเห็นไหมของเรามันจะไม่เยอะอย่างนี้หรอกครับของเราจะเห็นอยู่อันเดียวสองอันมากมันจะขึ้นพอร์ตแล้วก็คอม LVT ใครเห็นบ้างเห็นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าคอมมาตัวหนึ่งคอม4คอม3คอม27แล้วแต่เลขเลยครับมันจะขึ้นมาแสดงว่ามันเห็นบอร์ดแล้วลองดูนะครับพอเห็นแล้วขั้นต่อไปให้ดาวน์โหลดคิดไปไอดีนะครับinstaller url นี้นะครับนะครับ shot.url.add/djqet นะครับมันจะเข้าที่ Google Drive แล้วก็ดาวน์โหลดมาหน้าดาวน์โหลดไว้อยู่ตรงนี้นะครับของ Mac ของอย่างอื่นนี้ให้ไปเข้า URL นี้นะครับแล้วดาวน์โหลดแบบซิปมานะครับที่ขั้นตอนแรกที่ให้ดูว่าเข้าดูใน Device Manager หรืออะไรก่อนเนี่ยให้ดู Device เนี่ยเพราะว่าเวลาโปรแกรมเนี่ยบางครั้งมันมีปัญหาถ้าโปรแกรมแล้วมันเซิร์ฟเวอร์หาพอร์ตไม่เจออย่างเงี้ยให้มาเช็คตรงนี้ว่ามันเสียบแล้วมันเห็นจริงหรือเปล่าครับของ Mac นะครับพออันซิปแล้วอยู่ directory ไหนใช้ terminal ต่อนะครับอยู่ directory ไหนให้เช็ค directory ไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วผมนี่อยู่ในโหลดไว้แล้วอันซิปไปตรงไหนก็ให้เป็นบน desktop แล้วก็โปรเจกต์directory ที่อันซิปออกมามันน่าจะชื่อเป็นdirectory นี้นะครับคิดไว้ ID macOS นะครับก็อันซิปไว้ตรงไหนก็เข้าไปในที่นี่ต่างๆนะครับคิดไป ID macOS นะครับลอง CD เข้าไปก็ได้ครับ
ี่ก็ directory แล้วลองดูไฟล์ในนี้มีอะไรบ้างจะเห็นว่ามันมีไฟล์อยู่ 3-4 อันไฟล์ที่จะรันคือไฟล์นี้นะครับที่รัน executable file ในนี้ก็คือกดจุด slash แล้วก็พิมพ์คิดไว้เลยครับใช้กดแท็บเอาก็ได้แท็บเอาแต่ไม่เร็วแบบปึ๊บมันจะขึ้นแหละเรียกมันตัวบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นแล้วพอร์ต 8,000 นะครับพอเซิร์ฟเวอร์ขึ้นแล้วสบายแล้วเราก็มาที่เบราว์เซอร์หน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ localhost พอร์ต 8,000 ปุ๊บ